ช่วง GPS Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นหลังเดินทางกลับสู่จังหวัดน่านต้นกำเนิดของบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดดร.ธนศักดิ์วหาวิสารมีจุดหมายอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56เพื่อเตรียมส่งมอบโอกาสและพลังสู่อนาคตในการเดินทางครั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับครับผมธนศักดิ์ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากท่านครับที่ให้โอกาสพวกเรามาที่นี่ครับผมเองผมเกิดจังหวัดนี้ที่อำเภอท่าวังผาครับผมก็เลยมีโอกาสได้กลับมาแล้วก็มาทำอะไรให้บ้านเกิดได้บ้างอยากเรียนสายคณิตวิทย์ค่ะอยากเป็นพยาบาลค่ะยังเหมือนพี่สาวค่ะใส่ชุดพยาบาลค่ะสวยดีค่ะอยู่ตั้งแต่มัธยมปีที่1แล้วม.1ครับเป็นโรงเรียนแบบประจำเนี่ยกินนอนเนี่ยคิดถึงบ้านก็มีห้องครับคิดถึงปอคิดถึงแม่ครับคิดถึงคนทั้งบ้านแต่ก็อยู่ที่นี่ก็มีเพื่อนหลายๆคนครับมีคณะครูที่คอยแบบช่วยเหลือก็อยู่ได้ครับMy name is Amuntip Sae Yang ค่ะ My nickname G ค่ะจบไปอยากไปเรียนวิทย์คณิตค่ะไม่ก็ศิลป์ภาษาค่ะเพื่อจะได้ไปต่างประเทศค่ะแล้วก็โตไปอยากเป็นอาชีพ Air Hostess ค่ะเพราะอยากไปดูบรรยากาศบนท้องฟ้าเป็นยังไงค่ะได้มา1 2 3ลงเราซ้อมวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่เราซ้อมตั้งแต่สามโมงครึ่งนะครับถึงหกโมงวันเสาร์นี่ตั้งแต่แปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงวันอาทิตย์ตอนเช้าพักบ่ายสามครึ่งเราซ้อมต่อการรับลูกส่งลูกเด็กของเรายังรับไม่แน่นอนนะครับมันทำให้กันเป็นลูกน็อกออนการเล่นรักบี้เนี่ยถ้าเรารับลูกที่แน่นอนนี่เราจะได้เปรียบคู่ต่อสู้กีฬารักบี้เป็นกีฬาที่แปลกใหม่ค่ะไม่เคยเจอค่ะก็เลยส่วนตัวหนูนะคะหนูเล่นกีตาร์ค่ะแล้วเห็นโรงเรียนนี้แบบชื่อเสียงของกีฬารักบี้ค่ะแล้วก็เลยมาเรียนที่นี่ค่ะไม่กลัวเจ็บเหรอไม่ค่อยค่ะเล่นตำแหน่งอะไรหรือเล่นในทุกตำแหน่งเล่นปีกซ้ายค่ะแต่ก็ต้องสลับตำแหน่งเล่นเหมือนกันค่ะเพราะว่านักกีฬาที่ต้องวิ่งทั่วสนามเลยค่ะปี58ถึงปี62นี่เราได้แชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ5ปีติดต่อกันแล้วปี62เราล้มทีมชาติชุดใหญ่เราได้แชมป์กีฬาแห่งชาติปีนั้นแล้วปี58เป็นปีทองของจังหวัดน่านเด็กของเราไปได้แชมป์ U20 ที่ฮ่องกงตอนนี้เราก็มีทีมชาติชุดใหญ่อยู่2คนตอนนี้เล่นอยู่ที่เกาหลีหนูล่ะคะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะของกีฬารักบี้ค่ะนักกีฬา U20 U18 ก็ได้ค่ะขอให้ติดทีมชาติค่ะมีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาตรีค่ะทางโรงเรียนเขามีการทำพันธสัญญากับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเชียงใหม่ค่ะเพื่อจะให้นักกีฬาได้ไปต่อที่นั่นค่ะแล้วก็จะให้ได้ติดทีมชาติอะไรเวลาซ้อมค่ะ